สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าของบ้านปวดใจทำบ้านไม่ถึง6เดือนหลังคาพังน้ำทะลักเอาถังมารองยิงพีกเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจเป็นอย่างมากเมื่อผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์เล่าประสบการณ์สุดช้ำใจหลังตนทำบ้านได้ไม่ถึง6เดือนแต่จู่ๆหลังคากลับพังรั่วทำให้ฝนตกน้ำไหลทะลักลงมางานนี้เจ้าตัวเอาถังมารองน้ำฝนบอกเลยยิ่งพีกกว่าเดิมโดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่าหลังคารั่วติไผ่รู้บอกทีเอาไงดีซึ่งเจ้าตัวเล่าว่าเพิ่งทำบ้านมาไม่ถึง6เดือนแต่หลังคาบ้านกลับพังรั่วและไม่สามารถปกป้องบ้านจากน้ำฝนได้ทำให้ฝนที่ตกลงมาไหลทะลักเข้ามาในบ้านจนน้ำเจิ่งนองเปียกไปทั่วบริเวณบ้านแถมยังเอาถังมารองเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่เพราะน้ำฝนที่ไหลทะลักออกมาเกินจะรับมือทั้งนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจเป็นจำนวนมากหลายคนเห็นแล้วต่างสงสารและเห็นใจผู้โพสต์เป็นอย่างมากพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นอาทิลาดเอียงน้อยจันทันไม้ไม่ดีห่างด้วยฝนตกน้ำหนักไหลไม่ทันคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าช่วงฝนไม่ตกหรือทำไมแต่อย่าเอาช่างชุดเดิมล่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าตัดไฟก่อนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าตกรั่วขนาดนี้ไม่ต้องเอากระมังมารองน้ำฝนแล้วมั้งคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแวบแรกคิดว่าใส่เอฟเฟกต์ฝนตกเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.com ขอบคุณค่ะ